่งวันนี้เองผู้สื่อข่าวนะครับก็มีโอกาสนะครับไปพบกับทางรองนายกประวิตรด้วยได้พูดคุยกันเรื่องนี้ครับพลเอกประวิตรก็ยังคงยืนยันนะครับว่าการเลือกตั้งนั้นจะยังคงเดินหน้าตามรถแมพแล้วก็ส่วนตัวยังไม่มีแนวคิดที่จะมีการตั้งพรรคการเมืองเป็นของตนเองด้วยนะครับเรื่องนี้เองครับทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกถึงการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี2560ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับบอกว่าส่วนตัวนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับทางนายกในเรื่องนี้ด้วยซึ่งการปรับย้ายนะครับก็ต้องมีการพูดคุยกันในแต่ละเหล่าทัพแล้วก็ส่งรายชื่อขึ้นมาให้ทางคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลก็คาดการนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาเสร็จตามเวลาอย่างแน่นอนครับครับแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวเองก็ถามนะครับว่าพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งต่ออีก1ปีหรือเปล่านะครับพลเอกประวิตรเองก็ถามกับสื่อทันทีเลยนะครับว่าผู้บัญชาการทหารบกทำงานดีหรือเปล่าพร้อมกล่าวต่อนะครับว่าที่ผ่านมานั้นท่านทำงานได้ดีครับนี่แหละค่ะส่วนกรณีผลสำรวจความเห็นของนิดาโพนะคะสนับสนุนการตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันบอกว่าพลเอกประวิตรนี่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่คิดตั้งพรรคการเมืองแน่นอนส่วนนายกรัฐมนตรีจะคิดยังไงต้องไปสอบถามกันเอาเองไม่เคยพูดคุยกับนายกในเรื่องนี้เพราะว่านายกก็สามารถคิดเองได้ย้ำด้วยนะคะว่าคสช.ทำทุกอย่างตามรถแมพที่กำหนดไว้เมื่อถึงเวลาก็ไปเลือกตั้งค่ะผมยังไม่รู้เลยผมไม่ตั้งเลยไม่ตั้งนายกตั้งไหมท่านนายกไม่ทราบต้องไปถามท่านนายกเองแต่ท่านไม่ตั้งผมไม่ตั้งท่านมองว่ามันจะเป็นข้อดีข้อเสียยังไงนะถ้ามีการถึงคสช.ให้เล่นการเมืองเพราะว่าผลงานในช่วง3ปีกว่านี้ผมไม่มีความเห็นนะไม่มีความเห็นเรื่องนี้นะคสช.จะเป็นพรรคทางเรื่องที่3ไม่ได้นะคือเรามีพรรคใหญ่อยู่2พรรคแต่ว่าผลงาน3ปีที่ผ่านมาอาจจะคิดลองคิดไปแล้วก็บอกเข้าไปลองบอกเข้าไปคือไปถึงคสช.ต้องทำวันนี้ให้มันเรียบร้อยตามรถแมพก่อนคสช.ทำทุกอย่างให้เป็นไปตามรถแมพที่ได้วางไว้แล้วก็ถึงเวลาก็เลือกตั้งแล้วก็ครับพลเอกประวิตรก็ยืนยันชัดเจนนะครับการเลือกตั้งนั้นยังคงเดินหน้าตามรถแมพนะครับและส่วนตัวก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะตั้งพรรคการเมือง คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับที่มีกระแสข่าวมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าคนในคสช.นะครับจะมีการตั้งพรรคการเมืองก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ด้วยนะครับผ่านทาง Facebook Live ของNow26ของเรา